มีข่าวที่จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้นะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโอ้ยเศรษฐกิจทีมนะคุณมิ่งขวัญคุณธีรชัยไปอยู่กับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสค่ะแต่วันนี้คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ยหาที่ทางให้ตัวเองได้แล้วค่ะคือว้าวมากคือวันนี้เนี่ยเดินท่าจะมีคุณมิ่งขวัญเนี่ยแถลงข่าวนะพี่หนุ่มคะเอ๊ะคุณสันติสุขแต่ท่าทีก็ได้นะเดี๋ยวผมชอบนะผมชอบพี่นิ่งอ่ะแต่ว่าสาระสำคัญของการแถลงข่าววันนี้คือแบบนี้ค่ะเป็นการแถลงถึงอนาคตและความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้คุณมิ่งขวัญเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนเลยว่าแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งส่วนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งพรรคการเมืองเอาสนใจเรื่องว่าจะไปร่วมกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยตกลงยังไงไม่ไปแล้วตั้งพรรคใหม่ไงฮะชื่อว่าพรรคโอกาสไทยคุณมิ่งขวัญบอกว่าจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองเสนอตัวเองเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยเอาฟังเสียงค่ะยังไม่ทันตั้งพรรคเสร็จเลยนะพรรคยังไม่เปิดเลยก็ผมไม่รู้นะผมก็จะเดินตรงไปแบบที่ผมเคยทำอ่ะก็จุดยืนของพรรคก็เอาตรงนะประชาธิปไตยอ่ะท่านถ้าบอกแบ่งขั้วอย่างนี้ผมก็จะตอบชัดๆอย่างเงี้ยอ่ะก็ถ้าเกิดพวกหนูแบ่งว่าต้องสองฝั่งก็แน่นอนก็ต้องประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดนี่แต่ไม่ต้องอย่าไปพาดหัวให้ผมทะเลาะอะไรกับเขาเลยนะฮะวันนี้ขอสงบสันติซะหน่อยดีมั้ยว่าเอาคือฟังอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยถูกเทแล้วล่ะนะคะก่อนหน้านี้นี่คือคุณมิ่งขวัญเนี่ยเคยเป็นมือเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลังประชาชนมาก่อนจากนั้นการเมืองผันผ่านผัดมาคุณมิ่งขวัญก็มาเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็เป็นตัวชูโรงพรรคเศรษฐกิจใหม่ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าจะไปอยู่กับเศรษฐกิจไทยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเลี้ยวหักศอกนะฟุบเลยนะตั้งพรรคเองตั้งพรรคเองชื่อว่าพรรคอะไรฮะโอกาสไทยค่ะพรรคโอกาสไทยนั่งเป็นหัวหน้าพรรคและจะเป็นแคนดิเดตในนามของพรรคโอกาสไทยเองผมเชื่อว่าคุณมิ่งขวัญมีเวลาคิดชื่อนี้ไม่นานทำไมล่ะมันกระชั้นไงมันกระชั้นไปนิดนึงก็เลยคิดที่โอกาสไทยนี่แหละแต่พรรคการเมืองมันก็จะอย่างเงี้ยโอกาสพลังเพื่อ อะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้คุณมิ่งขวัญเนี่ยเจตนาก็คงเดินหน้าการเมืองอะนะแต่ทีนี้เวลาที่นักการเมืองอันนี้เป็นกรณีทั่วไปนะเวลาที่นักการเมืองต้องการแก้ปัญหาบางปัญหาเนี่ยนะสังคมไทยเนี่ยนะจะไม่หักหน้ากันจะไม่หักหน้ากันเช่นสมมุตินะอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีคุณมิ่งขวัญคุณหมิวเนี่ยจะชวนผมไปทำงานอย่างเงี้ยนะแต่ผมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยไม่ลุ่มอ่ะไม่ลุ่มไม่อยากไปไม่อยากไปแล้วทำไงอ่ะแต่จะปฏิเสธยังไงไม่ไปพักคุณไม่ลุ่มหรอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีคำตอบอื่นน่ะเช่นตั้งพักเองผมมีทางเลือกของผมอยู่แล้วนะมีอุดมการณ์มีแนวทางอย่างนี้นะแล้วเราเป็นพันธมิตรกันนะนะพักผมชื่อโอกาสไทยไม่ใช่ไม่ใช่กรณีนี้ไม่ใช่กรณีนี้ผมลืมไปเอาคิดว่ามันเข้าเขาไหมอ่ะคือเวลาที่คือคุณมิ่งขวัญไม่เคยบอกมาก่อนไงว่าจะตั้งพักแบบนี้ไงใช่แต่ที่เป็นข่าวมาโดยตลอดเนี่ยก็คือจะไปอยู่พักนี้ไปอยู่แต่สุดท้ายแล้วพลุออกมาตั้งพักใหม่แล้วแบบนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นร้อยเอกธรรมนัสจะโกรธได้ไหมไม่ว่าจิตเจตนาของท่านเตรียมมาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ร้อยเอกธรรมนัสจะไปว่าคุณมิ่งขวัญได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ใครก็จะไม่ว่ากันไปแต่อวยพรให้กันประสบความสำเร็จถูกไหมเนี่ยแกเก่งมากอ่ะในการเปลี่ยนโจทย์เนี่ยคุณมิ่งขวัญแกเป็นนักการตลาดเป็นนักขายอ่ะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วสีนะสีชมพูและสีเขียวนะคะอาจจะดูเหมือนไม่เขียวแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นสีชมพูและสีเขียวนี่ผมบอกแล้วนี่มีเวลาคิดน้อยเห็นดูไม่ซับซ้อนเลยนะคะไม่อาจจะมินิมอลไงเรียบง่ายๆนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าประกาศและประกาศตั้งพรรคในระบบเลือกตั้งแบบนี้ใช่จะให้คิดอื่นไปได้ไงนึกออกไหมอันนี้ถือได้ว่าเป็นพรรคเล็กนะถูกไหมโอ้แล้วจะส่งกี่เขตถึงจะได้คะแนนเท่าไหร่จะได้สอสออย่างเงี้ยใช่เว้นแต่ว่าคุณมิ่งขวัญจะได้ข่าวอื่นมาว่ากติกาเลือกตั้งมันจะเป็นแบบอื่นอย่างเงี้ยไม่งั้นใครจะไปคิดว่าตั้งพรรคนี่แหละแล้วก็จะได้ส.ส.มาโอ้โหมันจะได้ได้ยังไงใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นแนวหน้าที่ไปพาดหัวเกมพลิกเนี่ยมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
ประกาศตั้งพรรคการเมืองเองเทธรรมนัสแรงอ่ะอันนี้แนวหน้านะแรงมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมีข่าวมาว่าฝากฝั่งของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาออกมาให้ข่าวนะคือคุณวิชิตปรังศรีสกุลเนี่ยนะคะได้ออกมาให้ข่าวกรณีที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่คือคุณวิชิตเนี่ยแสดงความยินดีกับคุณมิ่งขวัญด้วยส่วนที่มีข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะมานั่งเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเศรษฐกิจไทยคุณวิชิตบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคุยกับคุณมิ่งขวัญแล้วไม่เคยชวนคุณมิ่งขวัญมาอยู่เศรษฐกิจไทยด้วยไม่เคยชวนคุณมิ่งขวัญมาอยู่เศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าเชื่อในฝีมือของคุณธีรชัยอยู่แล้วก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องการเมืองต่อเนื่องนะครับคือวันนี้เนี่ยมีการประชุมกนง.นะภาวะเศรษฐกิจการเงินในธนาคารต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยประชาชาติธุรกิจวันนี้รายงานอันนี้ไม่ใช่การประชุมกนง.นะฮะแต่เป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรเงินฝากล้นแบงค์ 15.6 ล้านล้านบาทนี่กอดเงินสดไว้อยู่ในแบงค์ตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขเปิดเผยโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะอันนี้ประชาชาติธุรกิจรายงานส่วนกนง.วันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ4-3ฮะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5 4-3นะฮะมติเสียงข้างมากนะฮะที่คงเอาไว้แล้วก็สอดคล้องกับที่นายกให้สัมภาษณ์วันก่อนเนี่ยว่าก็ทราบมาว่าคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยพิจารณาร่วมกันอยู่เรื่องนโยบายการเงินที่จะรับมือกับเรื่องเงินเฟ้อนะการตัดสินใจนโยบายการเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องของกนง.แล้วมติก็ออกมาเป็นทางการวันนี้ 0.5%